นี้คุณเป็นไงอาการคุณแม่คือจริงๆก็เรียกว่าทรงๆแต่ว่าทรงๆตอนนี้กับเมื่อก่อนมันก็จะแตกต่างนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะคือตอนนี้เนี่ยมันทรงๆแต่ว่ามันบวกกับระยะเวลาของโรคที่มันก้าวผ่านมาจนถึงแบบเกินระยะสุดท้ายแล้วอะไรเงี้ยคือยุ้ยเรียกว่าเกินนะเพราะว่าจากวันแรกที่ยุ้ยรู้ว่าคุณแม่เป็นอะไรแล้วคุณหมอได้ทำความเข้าใจกับเราแล้วบอกระยะเวลาว่าโดยปกติโรคนี้เนี่ยจะมีระยะเวลาเท่าไหร่แต่ตอนนี้มันเกินมาแล้วอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าโอเคหนึ่งก็คือดีใจที่แบบแม่สู้จนแบบเกินช่วงเวลานั้นแต่สองก็คือมันก็ต้องคอยระวังทุกวินาทีจากนี้ไปเพราะว่ามันไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้เรียกว่าคุณแม่ยังตอบสนองเราหรือเปล่าครับแค่มองแล้วค่ะตอนนี้ค่ะเพราะว่าคุณแม่ก็จะแบบเหมือนอาการที่แม่เป็นก็คือกล้ามเนื้ออ่อนแรงค่อยๆแบบหมดแรงไปทีละส่วนจนตอนนี้ก็คือขยับตัวนะขยับตัวไม่ได้มานานแล้วแล้วก็แบบกลืนน้ำลายไม่ได้ทำอะไรไม่ได้แบบก็คือส่วนใหญ่จะได้แค่ใช้สายตามองเราหรือก็ยิ้มบ้างเป็นบางทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะในส่วนตอนนี้ตอนต้องมีคนคอยอยู่กับคุณแม่มีค่ะไม่24ชั่วโมงเพราะว่าคุณแม่จะอยู่เป็นกึ่ง ICU ซึ่งจะอยู่ได้แค่แบบเป็นเวลาของเขาอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็จะมีพี่ที่ดูแลที่คอยอยู่กับคุณแม่ตลอดแล้วก็พวกเราก็สลับหมุนเวียนกันไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ยาบำรุงอยู่ด้วยก็จะมีคุณหมอก็จะดูแลอยู่ค่ะแล้วก็พี่ที่ดูแลอยู่เนี่ยก็ช่วยด้วยเหมือนกันทั้งพยาบาลด้วยอะไรเงี้ยค่ะนี่สภาพจิตใจคุณพ่อเป็นไงคะสภาพจิตใจคุณพ่อคือยุ้ยเชื่อว่าวันนี้เนี่ยพ่อก็จริงๆคือพ่อข้างในพ่อน่าจะไม่โอเคแหละแต่วันพ่อน่าจะเข้มแข็งขึ้นมากกว่าวันที่รู้แรกๆว่าคุณแม่เป็นอะไรแล้วอยู่ได้ระยะเวลาเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ต้องขอบคุณที่แบบขอบคุณคุณหมอที่อธิบายให้เราได้เข้าใจถึงโรคที่คุณแม่เป็นแล้วก็คือถือว่าโอเคในความโชคร้ายของเรามันก็ยังมีสิ่งที่ดีคืออย่างน้อยเราก็ได้มีโอกาสทำความเข้าใจกับสิ่งที่คุณแม่เป็นโรคที่คุณแม่เป็นมาระยะเวลาหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็ทำความเข้าใจมาเรื่อยๆจนตอนนี้เราเข้าใจแหละว่าแบบโอเคไม่ว่าเราจะอยากให้มันเกิดปฏิหาริย์อะไรก็ตามแต่ทุกอย่างมันก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูแลกันไปอะไรเงี้ยค่ะคุณหมอก็ช่วยดูแลรักษาไปตามอาการอย่างในแง่ของข่าวลือมันกระทบจิตใจมากแค่ไหนครับเพราะมันอาจอย่างเมื่อตอนกลางปีก็มีข่าวลือมาว่าคุณแม่เสียแล้วอะไรเงี้ยมันกระทบจิตใจยุ้ยแล้วก็คุณพ่อเราอย่างไรบ้างจริงๆว่าข่าวลือว่าคุณแม่เสียแล้วเนี่ยไม่ได้กระทบยุ้ยหรอกเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าคุณแม่ยังโอเคอยู่เพราะเราไปหาคุณแม่ก็เห็นอยู่อะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าก็แค่รู้สึกว่ามันก็เป็นข่าวข่าวนึงที่ในปัจจุบันนี้มันมีข่าวแบบนี้เกิดขึ้นกับทุกคนได้หมดเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเอาแค่ว่าเรารู้ว่าจริงๆเราเป็นยังไงก็พอแล้วอะไรเงี้ยค่ะเราเป็นห่วงคุณพ่อรองไหมครับเพราะว่าด้วยสภาพที่สภาพจิตใจคือท่านรักมากดูแลมาเองมีตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็ห่วงมาค่ะห่วงมากคุยกับพ่อไหมครับว่าคือจริงๆแล้วถามว่าคุยกับพ่อไหมอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยได้คุยแบบเรื่องความแบบความเศร้าของพ่อโดยแบบเจาะลึกอ่ะเพราะเราเป็นคนไม่ชอบแบบจี้ไปจี้อะไรเงี้ยเหมือนแบบอย่างที่วันที่รู้วันแรกว่าแม่เป็นอะไรอะไรเงี้ยเราก็ไม่จี้เลยเราชวนพ่อไปกินข้าวไปถามเรื่องอื่นคืออยากให้พ่อมีความสุขอะไรเงี้ยค่ะณวันนี้ก็เหมือนกันคือเรารู้ว่าข้างในพ่อไม่โอเคหรอกแต่พ่อก็มีมุมที่พ่อยังมีความสุขได้ไม่ว่าจะเป็นเวลาที่พ่อไปทำงานพ่อก็มีความสุขพ่อเล่นกับหลานพ่อก็มีความสุขอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มันคือยูว่าเนี่ยเราควรจะแบบสร้างความสุขให้คุณพ่อดีกว่าทำให้พ่อเข้มแข็งตอนนี้ยังโชคดีที่มีน้องคือลูกของยูอะไรเงี้ยมาช่วยแบบทำให้คุณตาเนี่ยไม่นั่งเหม่อเพราะปกติบางทีอะไรเวลาคุณตากลับมาบ้านอะไรบางทีก็จะมีนั่งเหม่อบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดหลานอยู่เนี่ยก็จะไม่มีเวลาเหม่อเป็นบ่อยก็จะมีเรื่อยๆอะค่ะมีเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะพ่อเขาก็จะชอบนั่งอยู่เก้าอี้ตัวเดิมของเขาไปเรื่อยเปื่อยอะไรเงี้ยค่ะคืออย่างในคุณพ่อกันเลยก็ยังสลับกันไปใช่ค่ะสลับกันไปตัวคุณพ่อเองสุขภาพต้องแบบไม่ดีมากคุณพ่อเคยแบบสุขภาพไม่ดีมากอยู่ช่วงนึงอะไรเงี้ยค่ะณวันนั้นเนี่ยคุณพ่อก็รู้แล้วแหละว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยคุณพ่อก็คือแบบโอ้โหตอนนี้คุณพ่อน่ารักมากที่คุณพ่อแบบฟังทุกอย่างดูแลตัวเองตรวจสุขภาพตลอดอะไรเงี้ยคือช่วงก่อนช่วงแรกนี่คือแบบโอ้โหทะเลาะกันประจำแค่เรื่องกินอะไรเงี้ยที่แบบพ่อกินอันนี้ไม่ได้นะพ่อกินนี้ไม่ได้นะพ่อก็จะกินอะไรเงี้ยปลาก็แบบพ่ออยากกินปลาช่อนทอดอยู่ก็แบบพ่อทอดไม่ได้นะตอนนี้พ่อกินทอดไม่ได้ไม่กินแล้วอะไรเงี้ยคือแบบนี่ออกมาคือจะบอกว่ามันก็จะมีแบบนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าณวันที่คุณพ่อเป็นอะไรเยอะๆคุณพ่อก็จะรู้ว่าแบบมันไม่ได้พ่อเป็นอะไรไม่ได้เขาจะรักตัวเองขึ้นมาตอนนี้เขารักตัวเองมากดูแลตัวเองแบบหนักมากซึ่งเราก็รู้สึกว่า
โหยดีใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ยุ้ยเหมือนพ่อรองจะชอบพูดติดปากว่าแบบเหมือนแม่ทุมเป็นหัวใจถ้าแม่ทุมไม่อยู่ก็ไม่รู้จะอยู่ทำไมอะไรอย่างเงี้ยกลัวประโยคนี้นะครับด้วยความที่สุดมันท่านรักมากกลัวท่านจะแล้วก็เทียมตามใจไปด้วยหรืออะไรก็ถึงได้พยายามทำให้พ่อมีความสุขไม่จี้อะไรในเรื่องความเศร้าในเรื่องอะไรเลยอะไรเงี้ยค่ะไม่จี้เลยก็คือพยายามแบบทำให้พ่อยิ้มอย่างเดียวเพราะว่าเราถือว่าณวันนี้ในบ้านของเราอ่ะเราน่าจะเข้มแข็งสุดเราก็รู้สึกว่าเราทำอย่างอื่นให้ทุกคนแบบมีความสุขดีกว่าสร้างรอยยิ้มดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเรารู้ว่าข้างในทุกคนอ่ะมันแย่มากแล้วแต่แบบเราก็มีมุมที่เราเศร้าคนเดียวก็อยู่ในห้องอะไรเงี้ยค่ะสถานที่มุมของเราแต่ภายนอกต้องสร้างความสุขแต่ภายในเราต้องแบกรับเก็บไว้ก็มีค่ะก็มีเหมือนกันก็คือแบบก็มีเหมือนกันนะก็มีแบบร้องไห้บ้างในห้องแต่ว่าแบบไม่บ่อยอะไรเงี้ยค่ะก็แบบก็มีโด่งคนเดียวที่เห็นใช่ค่ะนอกนั้นก็ไม่ค่อยอะไรเงี้ยยังไม่ค่อยแบบร้องไห้ให้ใครเห็นนอกจากโด่งอะไรเงี้ยค่ะก็จะแบบน้อยมากอะไรเงี้ยเหมือนขนาดเวลาไปเยี่ยมแม่ก็จะบอกทุกคนเลยว่าอย่าร้องนำอะไรเงี้ยเพราะเราอ่ะต้องพยายามตั้งสติทุกอย่างแล้วก็แบบเราไม่อยากให้แม่เห็นใครร้องไห้เลยอะไรเงี้ยแต่ล่าสุดพาลูกไปอะไรเงี้ยวันแม่ค่ะลูกไปกราบคุณยายเสร็จแล้วก็ไม่เงยหน้าขึ้นมาสักทีเราก็แบบใช่ร้องไห้อยู่กับเตียงแล้วก็แบบโหพิมพ์เนี่ยนำแม่ดีอะไรเงี้ยอย่างหลายคนมองว่ายกตัวอย่างว่าพ่อรองเป็นผู้ชายที่รักผู้หญิงคนนึงมั้ยสุดด้วยความที่เราเป็นลูกเราครึ่งในความรักของพ่อแม่เราคือจริงๆเราเนี่ยยูว่าคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยรักกันเพราะว่าผ่านอะไรกันมาเยอะมากคือมันไม่ใช่แบบมีตะกีบกุหลาบนะมันก็มีเรื่องที่แบบว่าโอ้โหหนักหนาสาหัสสำหรับชีวิตคู่เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่แบบณวันนี้พ่อกับแม่ก็ยังไม่ปล่อยมือกันไงคือแบบมันก็เป็นอะไรที่สอนเราด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยว่าแบบถ้าเราเลือกแล้วเราสู้ด้วยกันมาอะไรเงี้ยไม่ว่าจะแบบผ่านร้อนผ่านหนาวมาเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแต่แบบวันหนึ่งถ้ามันแย่มากๆอะไรเงี้ยเราจะไม่ปล่อยมือกันอะไรเงี้ยเราต้องแบบอดทนอะไรเงี้ยค่ะซึ่งคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยทำให้รู้สึกว่าเห็นความอดทนในชีวิตคู่เห็นความพยายามเข้าอกเข้าใจกันแล้วก็คือไม่ทิ้งกันจริงๆอะไรเงี้ยค่ะคุณพ่ออาจจะไม่ใช่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือยิ่งว่าคุณพ่ออาจจะแบบเมื่อก่อนเนี่ยคุณพ่อก็อาจจะแบบว่ามีแบบนอกลู่นอกทางบ้างอะไรเงี้ยสมัยหนุ่มๆอะไรเงี้ยนะคะอาจจะแบบไม่ได้เต็มร้อยหรือว่าผู้ชายทุกคนหรือว่าผู้หญิงทุกคนไม่ว่าจะใครก็ตามในโลกนี้ทุกคนมีจุดที่แบบมีข้อบกพร่องทุกคนอะไรเงี้ยแต่วันที่แบบคุณเลือกคู่ชีวิตแล้วเนี่ยคุณพร้อมที่จะจับมือเขาไปตลอดชีวิตหรือเปล่าซึ่งอันเนี้ยคุณพ่อสอนยุ้ยได้เยอะมากเลยพร้อมที่รับมือกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยก็ทำความเข้าใจกับโลกนี้มานานมากแล้วล่ะแต่ก็คืออย่างที่บอกว่าวันนี้เราไปหาแม่ก็ยังดูหน้าตาสดใสอยู่เราก็ยังไม่คิดถึงวันนั้นไงคือเขาสื่อสารด้วยการคิดตามองนะคะก็แค่มองอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราดูสายตาแม่เราก็เชื่อว่าแม่ก็ยังรับรู้คือตอนนี้เราพูดได้เพราะว่ามันยังไม่ถึงวันนั้นแต่เมื่อถึงวันนั้นไม่มีใครรับได้หรอกมันทางการแพทย์ที่พี่ยูเมื่อกี้บอกว่ามันเกินมาแล้วอะแล้วหมอเขาบอกว่ายังไงต่อมันเป็นยังไงต่อแล้วก็คือระยะเวลาเนี่ยแต่ละคนไม่เท่ากันคือแล้วแต่คนไข้เลยอะไรเงี้ยบางคนไข้ก็อาจจะแบบอยู่ได้ไม่นานแต่บางคนไข้อาจจะอยู่ได้ยาวไปเพราะฉะนั้นก็สิ่งที่ทำได้ตอนนี้ก็คือเราก็ประคับประคองกันไปดูกันไปใช่ค่ะรักษาตามอาการกันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ยูเหมือนทุกวันนี้ค่าใช้จ่ายมันเท่าเดิมไหมคะหรือว่ามันต้องอัดตรงส่วนไหนเพิ่มขึ้นค่าใช้จ่ายไม่ตอนนี้มันก็ประมาณเดิมเพราะว่าอย่างที่บอกว่ารักษาตามอาการมันไม่ได้มีอะไรที่จะต้องรักษาเพิ่มแล้วเพราะว่ามันรักษาไม่ได้ใช่ค่ะก็คือจะแบบก็จะไม่ได้ค่อยมีอะไรมากพี่ยูสามารถบอกได้ไหมว่าเดือนนึงเราต้องใช้เงินหลักประมาณอะไรตอนนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วค่ะที่มันเยอะมันผ่านมาแล้วมันผ่านจุดพีคมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ณวันนี้เนี่ยก็คือแบบแต่ว่าคือยูก็ไม่เคยคิดนะคะไม่เคยคิดว่าแบบที่ผ่านมามันเท่าไหร่ไม่เคยคิดเลยไม่เคยแบบบวกไม่เคยอะไรเลยเพราะว่ามันเท่าไหร่มันก็ต้องเท่านั้นนะเท่าไหร่มันก็ต้องทำอะไรเงี้ยแล้วคืออย่างนี้โชคดีว่าครอบครัวเราทุกคนอ่ะมันซัพพอร์ตกันทุกคนอะไรเงี้ยค่ะครอบครัวเราขาดคนใดคนหนึ่งไปไม่ได้ขาดพี่ชายไม่ได้ขาดพ่อไม่ได้ขาดเราไม่ได้ทุกคนจะซัพพอร์ตกันทั้งด้านกำลังแรงกำลังเงินกำลังใจทุกสิ่งทุกอย่างเงี้ยเราก็ถือว่าโอเคอย่างน้อยนะวันนี้เราก็ยังโชคดีที่เราได้เกิดมาในครอบครัวที่เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะพี่ขอโทษนะคะคืออย่างถ้าเราใช้คำว่าทุกวันเนี้ยคนในครอบครัวอยู่แบบยังมีความหวังหรือว่าอยู่ทำใจวันต่อวันอะไรเงี้ยทุกคนต้องมีความหวังอยู่แล้วค่ะอย่างที่เมื่อกี้ยูพูดไปว่าทุกคนอ่ะ
หวังแล้วเราก็หวังที่จะมีปาฏิหาริย์แต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันอยู่บนพื้นฐานของความจริงไม่ใช่ว่าแบบจะแบบอธิษฐานว่าขอให้เกิดปาฏิหาริย์ทุกวันทุกวันอะไรเงี้ยคือสำหรับยุ้ยอะยุ้ยพยายามทำความเข้าใจกับโรคนี้มานานแล้วเพราะฉะนั้นยุ้ยเอาความจริงเป็นหลักแต่ว่ายุ้ยพยายามทำทุกวันให้มันดีที่สุดอะไรเงี้ยค่ะไปเจอกับคุณแม่ทำทุกวินาทีให้ดีที่สุดถ้าเราได้อยู่กับคุณแม่อะไรเงี้ยค่ะแต่อะไรจะเกิดเราก็ไม่รู้ในอนาคตขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะก็คือคุณแม่